จะขึ้นท่าใหม่นะสามารถมายืนอยู่ด้านข้างได้นะยืนอยู่ด้านข้างได้นะครับมองมาทางนี้ครับโอเคนั่งแล้วหันหน้าไปนั่งพระอาจารย์ก่อนลุกขึ้นนั่งสบายเลยนั่งสบายเลยครับข้างล่างจะนั่งด้านหน้านั่งข้างล่างจะขยับมาก็ได้จะนั่งตามสบายก็ได้โอเคตบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งยังได้เคล็ดลับอะไรสักอย่างไหมตอนมาเรียน3เดือนเพราะเราเรียนไม่ต้อง3เดือนก็เลย3วันก็เป็นเคล็ดลับไหมใครว่าอยากได้แบบเรียนไวๆเป็นไวๆนี่มีเคล็ดลับไหมต้องมีเคล็ดลับไหมทำยังไงเราถามหน่อยทำอะไรใครมีเคล็ดลับใช่ป่ะเคล็ดลับขึ้นรับก็ต้องถามพันธมาเอาตายเลยมีใครมีคำว่าเอ๊ะนี่กับหมอเบียร์ทำไมยันแป๊บเดียวก็ได้ล่ะสิบต้นพี่เราก็หลายคนก็ขึ้นรับไหนใครตอบได้บ้างมีขึ้นรับง่ายนิดเดียวนั่นยกมือนั่นคืออะไรฮะโอ้ดังที่นี่มีระดับอาจารย์เยอะเลยนั่นไหนน่ะก็หัวล้านๆหมดเลยถ้าหัวล้านๆนี่เป็นอาจารย์แล้วนะถ้าหัวยังไม่ล้านนี่อาจารย์ยังไม่ได้เพราะว่าเรียนรู้เยอะผมมันร่วงไปหมดละอะไรพอผมมันร่วงก็อะไรสมองเองเลยเม่งเลยนี่มีคนมันผ่านมาผมเม่งอะไรเขาเรียกอะไรโอ้โหเสียดายเลยอุตส่าห์มาสอนเนี่ยหัวเหม่งอ่ะมีเคล็ดลับอะไรใครเคยไปภาคอีสานบ้างไปภาคกลางภาคอะไรที่มีนิ้วก้อยยกช้างขึ้นเนี่ยเคยเห็นไหมเคยไปยกไหมเคยเราอธิษฐานจิตโอ้ลูกช้างถูกกระหม่อมที่วันหนึ่งก็ขอยกขึ้นเลยลูกช้างโอ้ยถูกกระหม่อมเออรอบนี้ซื้อได้ลูกช้างถูกแล้วจะเอามาให้10ล้านเลยผมยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยอะไรเคยไหมเคยไหมอันนั้นขับไปวิทยาการอะไรไม่ใช่จิตวิทยาไปไหนไม่คิดใครพูดนั่นแหละจิตวิทยาใช่นี่แหละอะไรที่เราหลอกได้ถ้าหลอกได้ไหมถ้าหลอกไม่ได้นะถ้าหลอกโกหกเราเนี่ยจิตวิทยาคือว่าหลอกอะไรนะสมองเราพวกเราเนี่ยเรียนเนี่ยพวกเราเนี่ยเก่งทั้งนั้นเลยเก่งไม่เก่งโอ้ไม่ได้เก่งถ้าไม่เก่งไม่ได้มันเรียนมหาวิทยาลัยนะเก่งทั้งนั้นเลยจบมหาวิทยาลัยด้วยแล้วไม่ได้มาเรียนที่นี่เลยเป็นเด็กมหาวิทยาลัยนี่ต้องเก่งใช่ไหมนี่แหละเก่งแล้วก็อะไรต่อนี่แหละแล้วก็มันต้องให้กำไรใจของเราแล้วว่าเราต้องเก่งเราดีไม่ดีดีเรารวยไหมเราไหมรวยใครตอบปอเนี่ยขอรวยน้อยนิดเดียวถ้าใครบอกว่ารวยไอ้เนี่ยเธอรวยที่อะไรรวยไม่รวยรวยไม่รวยฉลาดไม่ฉลาดแสดงว่าพรุ่งนี้ออกจากนี้ไปรวยทุกคนเลยสงสัยอัตมาถ้าพวกเรารวยจะตระหนักรึไม่รวยรวยเฮ้ยตัวนั้นตัวเสียงเบาหน้ารวยอัตมาหน้าไม่รวยนะพวกเราออกกันนี่พวกเราก็รวยอัตมาก็ยิ่งรวยโอเคเดี๋ยวยกมือหน่อยสิว่าใครว่า2วันเนี่ยทำได้บ้างยกมือขึ้นมือขึ้นสูงมาสแกนนะเดี๋ยวมือวางลงโอ้อะใครไม่ได้บ้างยกมือไม่มีใครยกเลยแสดงว่าทำได้ทุกคนแต่ทำไมแอบเห็นคนหนึ่งไม่ยกมือนั่นน่ะมองตะมาตึ๊กเต้าตะมาที่เลยเสื้อดำๆนั่นน่ะที่เหลียวไปเนี่ยเมื่อกี้ไม่ยกมือทำไมเห็นอยู่มาที่เลยมาเลยไม่เห็นแล้วมาสแกนแล้วเอาไปข้างหน้านี่เชิญเขาเชิญมาข้างหน้านิดหน่อยแล้วไม่ใช่อีกข้างนึงสิคนเนี่ยไม่ยกมือเลยไม่ยกมือสงสัยง่วงนอนไม่รู้เขาพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันมาจากต่างประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองใช้มือยกดูสิว่ามันยกขึ้นไม่ขึ้นเอานิ้วชี้ก็แล้วกันมันนิ้วชี้ใช่โอ้โหลอยแล้วโอเคว่างลงต่อไปเอาใหม่ใส่อะไรไปวะอันนี้หนักไม่หนัก
หนักหนักมากไหมมากมันเป็นอะไรเป็นน้ำบนน้ำไม่ใช่เราบอกว่ามันเป็นหินเป็นหินหินนี่หนักไหมครับหนักหนักมากเลยยกขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันหนักจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยกไม่ขึ้นมาคิดเลยมาคิดละฮะเป็นจริงมั้งเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ลองพยายามยกแบบเมื่อกี้นิดใช่ใช่ยกแบบเมื่อกี้น่ะพยายามยกแบบเมื่อกี้เนี่ยแบบที่ว่าแบบของผมมันหนักจริงๆแล้วมันยกไม่ขึ้นใส่พลังไปด้วยทำไม่ได้นะทีมนะได้ยังครับทำเลยโอเคอ่ะวางใหม่ต่อไปเปลี่ยนใหม่ละเราใส่โปรแกรมใหม่ว่าเลยนะอันนี้เบาไม่เบาเบาทำได้ไม่ทำได้ได้ง่ายไม่ง่ายง่ายโอเคโอ้ยมันเบาเบามากเบาเหมือนสำลีเลยยกนิ้วเดินลอยเลยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงโอเคตอบไม่ได้แล้วจะมาเชื่อว่าชื่ออะไรนะคุณเล็กนะว่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะกลับไปนั่งได้แล้วแสดงว่าจะมาเห็นแกยกขึ้นได้แสดงว่าใช้ได้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรมากนะเราแค่หลอกตัวเราเองหลอกสมองเราเองทำไมบางครั้งเนี่ยเราไปอาตมาเรียนบอกตรงๆเลยโดยเฉพาะท่าคอที่ว่าเมื่อเช้าอาตมาอาตมาทำ5ปีกว่าจะได้เพราะอะไรอาจารย์ท่านบอกว่าอะไรนะว่าท่าคออันตรายเพราะว่าท่านจะสอนเอวอกและคอเนี่ยสุดท้ายพอเรามาทำข้อคอป๊อกแค่2ครั้ง3ครั้งเอ้ากลัวละแล้วอาจารย์ท่านขู่ว่าอะไรนะคอเนี่ยระวังนะทำแล้วระวังคนออกมาพูดออกมาพลาดนะคนตายนะโอ้เราคือเราจะจับคอไม่ได้มือเราก็สั่นแล้วก็กว่าจะทำเป็น5ปีจับยังไงบางทีทำครูบอกว่าเคล็ดแล้วก็ในสมองแล้วก็ใส่มันเหลวทำไประวังคอเคล็ดอ่ะก็ไปตัดของพ่ออินเดียครับก็เช้ามาท่านตื่นเตะคอคนไงเคล็ดไว้เราจะจัดให้อีกรอบหนึ่งของพ่ออินเดียก็ไม่เอาไม่เอาแต่มาก็ต้องเอาท่านขนผมได้เงินที่หมดนั่งขึ้นรถไปอาจารย์ก็ใส่ครับเข้าที่แล้วหลังจากนั้นมาจะมาเป็นเรียนอีกหลายศาสตร์มาเวลาจะมาเอาหลวงพ่ออินเดียมาเป็นหมูรองยาท่านเลยบอกว่าไงนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วท่านไม่กลัวนี่แหละบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สำคัญบางทีเนี่ยถ้าท่านไม่บอกเคล็ดลับก็ดีท่านอะไรนะครูเราก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็บางทีเราก็จะไม่เป็นแต่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเกือบ5ปีก็จะเป็นอ๋อที่ไหนได้เรามาตอนหลังมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะนิวโรโปรแกรมเกี่ยวกับ NLP บ้างเกี่ยวกับพวกสมองว่าอ๋อทำไมตอนนี้เมื่อก่อนอาตมาสอน11วัน9วัน7วันย่อลงมาเหลือ2วันก็ทำไงอ๋อก็เนี่ยมาปรับขึ้นแล้วกันคาบที่2เนี่ยต้องอะไรนะปรับขึ้นเราต้องบอกกับตัวเองว่ามันง่ายมากเฮ้ยคุณสอนตัวเล็กนิดเดียวทำได้หมอแจ็คตัวเล็กนิดเดียวก็ทำได้คนไม่รู้อินโดนีเขาก็ทำได้เรานี่ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่งยันเลยโหเราก็ต้องทำได้พวกเรามีกี่นิ้ว10นิ้วทำได้ไหมทำได้หมอเบียร์ก็10นิ้วตะมามีกี่นิ้ว18นิ้วตะมา11นิ้วตะมาพิเศษตะมาซูเปอร์หน่อยก็คือว่าเนี่ยต้องหลอกสมองตัวเองถ้าเราไม่บอกให้เราว่าโอ้ยเห็นอาตมาทำครั้งแรกปุ๊บเฮ้ยมันน่ากลัวมันไม่ได้มันไม่ได้เราใส่โปรแกรมนี้ไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ละตั้งแต่นี้ไปเราไปเรียนเจอหมอเบียร์ก็ดีเจอทำไมสิบปีมันก็ไม่ได้ไม่เชื่อเราลองใส่โปรแกรมไว้นะเราป้อนข้อมูลแต่เราว่าภายใน2วันเราจะทำไม่ได้ตั้งแต่เนี้ยบ่ายนี้ไปจนถึงเรื่องอินเดียตอนบ่ายสามเราจะทำไม่ได้ก็ลงมือทำเลยทำได้ถ้าคอมันหักนะเมื่อกี้เห็นไหมจัดกันไปทั้งหมดเนี่ยคอเป็นไงบ้างมันก็เป็นลูกมันนั่งสักคนแล้วมันก็ตายหมดทำไมคำว่าหมอเนี่ยมีคำหนึ่งว่าอะไรนะจิ่วปิ้งเฉินเหลียงอีใครไปเรียนภาษาจีนบ้างใครมีหัวแฉวบ้างมีอะไรบ้างจิ่วปิ้งเฉินเหลียงอีไหมคนป่วยปล่อยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายมาก็เป็นหมอที่เก่งที่สุดถ้าใครไม่ป่วยเนี่ยไม่เป็นหมอนะสมมติป่วยไปหาหมอสุดท้ายเป็นหมอเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เหมือนกันไอศาสตร์พวกเนี่ยบางทีเหมือนกันเราทำบ่อยๆซ้ำๆแป๊บเดียวมันก็ชำนาญไม่เกินแต่มาว่าถ้าคนเราทำเนี่ย7วันให้เลย14วันให้เลยยังไม่เป็นเลย14วันเนี่ยตั้งแต่เรียนวันนี้ไป14วันนี้ไม่เป็นเอาเลย21วันเลย21วันนะส
ัก21รอบเนี่ยหรือว่าอะไรทำไปเลยบางคนมา21รอบเนี่ยยังไม่ชำนาญต้องเพิ่มไปอีก2วันเป็น22 21 22 23วันเห็นว่า23วันเนี่ยรับรองเป็นแน่นอนเนี่ยเราทำทวนไปตั้งแต่ถ้าเล่นทำ23รอบรับรองจำได้แต่เราจะให้ชำนาญแบบหมอเปียหรือว่าชำนาญแบบอาตมาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาว่ามีอะไรนะเขาเรียกว่าต้องทำให้ครบ 10,000 ชั่วโมงทำไมเรียนนวด800ชั่วโมง150ชั่วโมงแต่ถ้าเราจะระดับ ได้เหรียญทองวัดได้แบบว่าสุดยอดเก่งจริงๆเนี่ยต้อง 10,000 ชั่วโมงอาตมาก็ไม่รู้ถึงระยะนะ28ปีแล้วแต่ว่าอาตมาก็ได้ทำทุกวัน 10,000 ชั่วโมงถ้าเราได้ 10,000 ชั่วโมงเนี่ยรับรองนะโอ้ไปที่ไหนคนก็อยากจะมาขอเราเป็นอาจารย์นะเฮ้ยไม่ใช่ขอเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมไม่ใช่ขอเป็นอาจารย์นะขอเป็นลูกศิษย์อาตมาก็ขอเป็นเรียกว่าอาจารย์ช่วยสอนหน่อยถ่ายทอดหน่อยเราไม่อยากจะถ่ายทอดบางครั้งเราไม่อยากจะสอนแต่ก็จำเป็นต้องสอนนะถ้าครบ10,000ชั่วโมงโอเคไหมใครอยากจะมาทดสอบไหมขอสักคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยตัวเล็กๆอันนี้เนี่ยตัวเล็กๆผู้ชายอันนี้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงอ่ะทำไมผมสั้นอ่ะมาเลยมาเลยอันนี้ไม่รู้จะเรียนได้หรือเปล่าเนี่ยลองยกมันขยับมันผมไปทดสอบกับผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ตมาจะบอกเคล็ดลับอันนึงนะว่าจะเรียนให้เก่งๆนี่เราเนื้อยกขึ้นหน่อยโอ้โหเก่งกันเลยตัวเล็กนิดเดียวโอเคอ่ะต่อไปอ๋อคิดไหนว่าหนักมากๆเลยโคตรหนักใช่ไหมหนักมากๆนะหนักจริงๆเลยหนักยกไม่ขึ้นเลยยกไม่ขึ้นเลยโอ้โหนี่เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะเบาเบามากๆเบาจริงๆยกลอยเลยโอ้โหอันนี้มันจริงไม่จริงไม่รู้เราเตรียมกันเรียบร้อยแล้วนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งหน้าเลยเดี๋ยวจะมาสแกนดูหลายคนเลยนี่วันนี้พรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนทรงผมใหม่อ่ะยกมือขึ้นแบบนี้มือข้างมือมาข้างนี้มือข้างนี้ยกแบบนี้มือมากสบายอ่ะจะมากดลงให้เราดันขึ้นนะสู้กันนะเข้าใจไหมงั้นข้อกันออกแรงสู้สิโอ้อีกทีนึงใช่ไม่เอาข้างซ้ายนี่มันมีแรงก็เอาข้างซ้ายออกแรงสู้เดี๋ยวจะมาใครมีคาดผมบ้างเดี๋ยวมีขั้นผมมันไม่มีอ่ะมีขั้นผมก็แล้วมือข้างนี้จับผมนะข้างมือข้างนี้เปิดหมดเลยเปิดหน้าผากให้มันล้านๆนะมันเปิดโอเคอ่ะมันยืดมือออกมาอีกเอาออกแรงสู้เหมือนเดิมเมื่อกี้ตมาใช้มือนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาออกแรงสู้อ้าวยังไม่ได้ทำเลยโอ้โหติดเรียบร้อยแล้วออกแรงสู้เฮ้ยออกแรงสู้เลยสู้กันรู้สึกเป็นไงบ้างมีแรงขึ้นไหมแรงขึ้นเอาไม่เราปล่อยลงไหนไปหน่อยก่อนไหนอันนี้เราเตรียมกันเรียบร้อยแล้วเอาแรงสู้เอาแรงสู้สู้เอาแรงสู้มากๆโอเคมือวางลงใครว่าแบบนี้สวยบ้างยกมือสิแบบนี้หล่อบ้างยกมือขึ้นอันนี้ว่าหล่ออันนี้หล่อสามคนหล่อนะเพราะหนึ่งคนทรงผมคล้ายๆกันเลยนะอันนี้ถ้าจีนน่ะถ้าสลัดจีนเขาว่าพวกนี้เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยปัญหาก็เยอะด้วยเครียดจนกินเหล้าเครียดจนกินเหล้าเครียดจนกินเหล้าเลยนะเพราะอะไรว่าปิดทางไว้หมดนะภาษาจีนนะจุดตรงนี้คืออย่าเพิ่งร้องไห้สิจุดตรงนี้เขาว่าจุดอินถังจุดอินถังใครที่จุดตรงเนี้ยเนี่ยเรื่องเหมือนกับเนี่ยนะไปยาวขึ้นเลยโอ้โหเนี่ยหลายล้านเลยนะแต่มามี1ล้านแล้วแต่มาว่าไม่เชื่อนะแต่มาอวยพรนะใครว่ามี1ล้านนะต้องรีบรับนะสาธุเฮ้ยคุณเป็นหรือเปล่าเดือนปีที่แล้วช่วงมิถุนาหลังปีนี้ปุ๊บโอ้โหว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจับเงินล้านวันนั้นไลฟ์สดอาจารย์แซวว่าโอ้ขบวนวันนี้ได้ล้านเนี่ยนะเอาไปมาเดือนนี้ได้เป็นล้านเลยจะจับเงินล้านนะอันนี้เพราะอะไรวะผมเนี่ยถ้าเราปิดไปเนี่ยเรานึกดูว่าใครปิดด้านซ้ายบ้างจับไปดูแล้วใครผมปิดด้านซ้ายเดี๋ยวจะมาด้านซ้ายนี่ใครไหนด้านไหนเดี๋ยวนี่ที่ปิดด้านซ้ายเดี๋ยวนะด้านซ้ายอันนี้ด้านซ้ายใช่ไหมจะมาสังเกตดูใครปิดด้านซ้ายมีไหมนี่เดี๋ยวเอากันปั๊บครึ่งอันนั้นด้านขวาด้านซ้ายมีไหมเนี่ยไอ้นี่ก็ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยไม่มีกระตังไม่มีเงินนี่
นี่นี่นี่เนี่ยคนเสื้อสีน้ำเงินลุกขึ้นมาอันนี้ด้านซ้ายหรือขวาเนี่ยขวาฮะขวาโอ้ขวาซ้ายมันก็ทั้งขวาทั้งซ้ายมันตึ๊บเลยนะด้านซ้ายไม่มีเงินด้านซ้ายนี่เรื่องซ้ายเนี่ยปัญหาของเงินอันนี้เนี่ยด้านซ้ายปิดไหมปิดเหมือนกันแต่ถ้าด้านซ้ายปิดด้านซ้ายถ้าเปิดแบบเนี้ยเมื่อเราขอพันแต่ถ้าเปิดทางนี้ทางนี้อะไรนะเปิดทางนี้ปิดทางนี้มีปัญหาเรื่องเงินแต่ถ้าเปิดทางนี้ปิดทางนี้มีปัญหาเรื่องคนอย่างนั้นถ้าแบบนี้เปิดทางขวาปิดอันนี้ปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องคนนี่อะไรเพราะอะไรบ้างเพราะอะไรทำบุญคุณคนไม่ขึ้นอะไรแค่นี้คำนี้ไหมบางทีเราให้เขายืมตังช่วยเขาอะไรครับเขายังอยู่ข้างหลังเราไอ้ไม่หนึ่งครับหนึ่งด้ามเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยเนี่ยคือว่าทำบุญคนไม่ขึ้นเนี่ยบางคนพวกนี้ทางที่ดีเนี่ยให้เปิดไปอาจารย์ดีเนี่ยจะมาเชิญมาสอนที่เชียงใหม่14วันตอนนั้นใครที่ปิดผมอย่างนี้นะท่านพรุ่งนี้เช้าบอกว่าให้เอาหนังกระยางหนังยางกระติกรับให้จุกเป็นให้เปิดหน้าผากเพราะอะไรบางทีเรียนไปด้วยหลับไปด้วยมันไปด้วยตอนเช้านี่จะมาอยู่ข้างหลังให้แอบดูนะโอ้อาจารย์คุยทฤษฎีเนี่ยบางคนก็ครับอาจารย์เมื่อไหร่จะจบอาจารย์ครับเมื่อไหร่จะไปอาจารย์ครับมาให้แต่มาก็เหนื่อยแทนเลยเหมือนกันนะอาจารย์ก็โอ้รุนน่าดูใจเมื่อไรจะจบไปได้ทันทีเพราะเวลาก็ต้องรันตามเวลานะโอเคกลับไปนั่งได้ขอบคุณมากนะก็อันนี้เหมือนกันนะพยายามที่รับอันที่หนึ่งให้เปลี่ยนอะไรนะ mindset หรือว่าโปรแกรมสมองเดี๋ยวบ้างๆจะให้มีเวลาจะให้ดร.เอามาเนี่ยทำไมเรียนได้ทำไมทำได้ทำไมได้เนี่ยเราแค่เราเปลี่ยนโปรแกรมสมองเราก็โอเคละโอเคต่อไปเราไปเรียนตรงนั้นดีกว่ามันจะได้มองโฟกัสไปดีๆนะ